วิเคราะห์การเมืองกระแสกดบีบต่อปฏิพัฒน์สันติพาดาพลังรุกก้าวไกลตำแหน่งรองประธานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนความไม่แน่นอนเป็นความไม่แน่นอนที่มิได้มีผลสะเทือนเพียงแต่ต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งซึ่งยังเป็นของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหากแต่สัมพันธ์กับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความพยายามจะผลักดันให้พรรคก้าวไกลเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้จงได้เพื่อสร้างเงื่อนไขบีบนายปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องสละตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหากมองตามหลักเกณฑ์การสร้างกระแสในเรื่องผู้นำฝ่ายค้านมีความชอบธรรมในเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อแจ่มชัดยิ่งจากสถานการณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมและเมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีความหมายก็คือพรรคก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านและเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากที่สุดก็ต้องเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ต้องพ้นจากรองประธานสภาปมอยู่ที่พรรคก้าวไกลไม่ต้องการเป็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่ต้องการลาออกไม่เพียงไม่ลาออกตรงกันข้ามนายปฏิพัฒน์สันติพาดายังขยันอย่างยิ่งยังเสนอมิติใหม่อย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงและสร้างมิติใหม่ของรัฐสภาความขยันตรงนี้เองที่อาจจะกลายเป็นอันตรายทำให้กระแสบีบกดให้ต้องพ้นจากตำแหน่งจะอึกกระทึกครึกโครมขึ้นเป็นลำดับเข้าทำนองทำดีแต่อย่าเด่นความเด่นในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นเองที่อาจจะกลายเป็นภัยเนื่องจากวิธีการในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสร้างความต่างเป็นอย่างสูงไม่ว่าในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันยิ่งอยู่นานคนยิ่งเห็นพลังจากพรรคก้าวไกลเป็นรูปธรรมชัดเจนเศรษฐาประกาศแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ลั่นไม่มีเวลาฮันนีมูนเศรษฐาประกาศแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ลั่นไม่มีเวลาฮันนีมูนพร้อมลุยงานต่อเตรียมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและจัดการบริหารเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่5กันยายน66ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายชูศักดิ์สิรินินรักษาหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองรักษาการเลขาธิการพรรคเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังร่วมประชุมนายชูศักดิ์กล่าวว่าจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการในวันที่8กันยายนเพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสภาแต่ละคณะและหารือเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอถือโอกาสนี้ให้นายกรัฐมนตรีกล่าวกับส.ส.ด้านนายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันที่ทางพรรคเพื่อไทยและแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและท่านทรงมีพระเมตตาให้เข้าเฝ้าและให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินตนได้พูดคุยกับรัฐมนตรี16คนของพรรคถึงนโยบายโดยรวมว่าเราจะทำงานกันอย่างไรเราเป็นรัฐบาลของประชาชนขอให้ตระหนักดีตรงนี้เราต้องทำงานตลอดเวลาเราไม่ได้มาด้วยต้นทุนที่สูงอย่างเดียว
แต่เราเทหมดหน้าตักเราไม่มีเวลาหายใจตลอด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลมาคิดนโยบายแล้วเมื่อแถลงนโยบายแล้วเสร็จเราจะบริหารราชการแผ่นดินและทำงานเต็มที่เพราะเราไม่มีเวลาหลายเรื่องเป็นปัญหาใหญ่และใช้ระยะเวลานานรวมทั้งต้องอาศัยหลายหน่วยงานบางเรื่องอาศัยกฎหมายด้วยแต่ความเดือดร้อนของประชาชนเรารอเวลาขนาดนั้นไม่ได้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าระหว่างนี้ถ้าเราทำอะไรได้หรืออะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเราจะทำทันทีขอความกรุณาส.ส.ถ้ามีเรื่องแนะนำให้กับคณะรัฐมนตรีหรือมีเรื่องที่อยากให้ทำก็แจ้งมาได้เพราะเราอยากทำทันทีตนและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและจัดการบริหารทันทีขอให้ทุกคนช่วยอย่างเต็มที่เพราะเราไม่มีเวลาอีกทั้งความคาดหวังของสังคมสูงเมื่อตั้งรัฐบาล 3. เดือนจะเจอภัยแล้งและเอลนีโญแน่นอนปัจจุบันยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเลยซึ่งนี่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องเร่งด่วนในคณะรัฐมนตรีนัดแรกส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วและประสานกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถออกมาได้โดยเร็วเป็นการจ่ายเงินเพียงหนเดียวนะวันนี้เราคิดว่าจะทำให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์67เราจะพยายามทำให้ได้เราไม่มีเวลาฮันนีมูนพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนายเศรษฐากล่าวในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อเวลา 13:53 วันที่5กันยายน66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายธิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม